สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับอาจารย์อามตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอาจารย์อามสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้ผมกับอาจารย์อามมาชวนพูดคุยในหัวข้อที่ต้องสารภาพแบบนี้ครับอาจารย์อามผมไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าได้อ่านงานที่อาจารย์อามช่วยส่งมาให้แล้วสนใจอยากพูดคุยด้วยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า postmodern criminology นะครับแปลเป็นไทยก็คือแนวคิดอาชญาวิทยาแนวหลังสมัยใหม่แนว postmodern นะครับทีนี้อาจารย์อามให้โจทย์เริ่มต้นมาแบบนี้ว่าเฮ้ยเราเห็นชื่อแล้วเราคิดว่ายังไงคำว่า postmodern กับ criminology เนี่ยส่วนตัวแอบงงเล็กน้อยครับอาจารย์อามว่าสังคมวิทยากับอาชญาวิทยามาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอันนี้ผมขออนุญาตเดาก่อนนะครับอาจารย์อามว่าคือจริงๆเราคิดว่าสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยผู้คนอยู่ร่วมกันหลากหลายมีความแตกต่างเยอะแยะมากมายทีนี้เวลาเราcriminology เนี่ยเวลาแบบว่าเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนทุกกลุ่มหมู่เหล่าอะไรพวกเนี้ยไม่ได้และเราจะไปบอกว่าแรงจูงใจของเขาคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราคิดว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอย่างไรนะฮะก็เลยอยากจะถามอาจารย์อามว่าเริ่มต้นจากอาชญาวิทยาก่อนนะฮะ criminology นะครับอาชญาวิทยาศึกษาอะไรแล้วก็มีสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรบ้างครับอาจารย์อามโอเคไหนๆอาจารย์วินออกตัวแล้วขอใช้สิทธิ์ออกตัวบ้างนะครับคืออาร์มเองเนี่ยก็เป็นนักสังคมวิทยาเนาะคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นเคยไอ้ความเป็นสังคมวิทยาอยู่แล้วว่ามันเป็นสาขาเกี่ยวกับอะไรดีเบตเป็นยังไงแต่ถ้ายังนึกไม่ออกย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับที่เรามีพูดถึงเกี่ยวกับสังคมวิทยาเปรียบเทียบกับมนุษยวิทยาหรือสังคมวิทยากับประวัติศาสตร์ก็เคยพูดมาแล้วครั้งนึงนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆวันนั้นได้แต่ว่าวันเนี้ยอยากจะนำเสนอแบบนี้ครับว่าสังคมวิทยากับอาชญาวิทยาก็ดูเป็น2สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากพอสมควรเลยครับอาจารย์วินในแง่ที่ว่ามันคืออาร์มเนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาที่สนใจเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนสนใจเรื่องของการกระทําความผิดเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความยุติธรรมมันก็เลยมีบางส่วนของเนื้อหาที่เราสนใจเนี่ยไปแตะกับ criminology พอดีครับอาจารย์ก็เลยนำไปสู่การเริ่มใช้เวลาศึกษาแล้วก็ explore องค์ความรู้ในสาย criminology มากขึ้นแต่ก็ต้องออกตัวคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าอาร์มเองเนี่ยไม่ได้ถูกเทรนมาโดยตรงในด้าน criminology เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะพูดผิดพูดถูกตัวอะไรตรงไหนเรียนเชิญคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามา educate เข้ามา correct กันได้เลยในช่อง comment นะครับ criminology เนี่ยมันก็พยายามจะอธิบายคือมันมีตำราอยู่2กลุ่มที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยากับ criminology แบบนี้ครับตำรากลุ่มแรกเนี่ยพยายามจะบอกว่าสังคมวิทยาเกิดก่อนนะแล้วพอสังคมวิทยามันศึกษาประเด็นต่างๆในสังคมร่วมสมัยเนี่ยมันก็ไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายในสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของความยุติธรรมในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้นักสังคมวิทยาจำนวนหนึ่งนะครับเริ่มต่อยอดแตกแขนงองค์ความรู้ออกเป็นสาขาวิชาย่อยที่เรียกว่า criminology ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ย criminology มีความเป็นสหสาขาวิชาหรือว่าสหวิทยาการมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงมันผละตัวมันเองออกจากสังคมวิทยาไปเป็นสาขาที่ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแต่มันก็จะมีนักอาชญาวิทยาจำนวนหนึ่งอีกเหมือนกันครับอาจารย์วินที่ออกตัวว่าอาชญาวิทยาถือได้ว่าเกิดก่อนสังคมวิทยาอีกนะกล่าวคือเนี่ยหากเราย้อนกลับไปในงานของซีซ่าบัคคาเรียซีซ่าลอมโบโซซึ่งเป็นแบบนักทฤษฎีแบบดีเบตสำคัญแรกๆเลยของสาขาเนี่ยอุ้ยมันเกิดก่อนตั้งแต่ก่อนสังคมวิทยาจะถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อถกเถียงในลักษณะนั้นเนี่ยจึงเป็นการยืนกรานว่านี่ไงอาชญาวิทยาเนี่ยมันถือกำเนิดก่อนสังคมวิทยามันก็จะมีตำราจำนวนหนึ่งอธิบายแบบนั้นอยู่เหมือนกันครับทีนี้ในส่วนของคำถามที่อาจารย์ถามว่าแล้วตกลงแล้วอาชญาวิทยาคืออะไรนะครับโดยสรุปแล้วมันเป็นสาขาที่ชื่อก็บอกอยู่ละ criminology มันก็มาจากคำว่า crime อาชญาก็มาจากคำว่าอาชญากรรมเนาะก็คือการกระทำความผิดเราศึกษาเรื่องการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมหรืออาชญากรไปทำไมก็เพื่อที่ว่า
เราจะได้เข้าใจสาเหตุและแรงจูงใจของผู้กระทําความผิดและคิดไปในระยะยาวครับว่าถ้าในอนาคตมันมีคนจะทําผิดแบบเนี้ยอีกเราจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเนี้ยให้เกิดซ้ําเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งศึกษาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเชฟให้คนๆนึงอ่ะลุกขึ้นมาหรือกลายมาเป็นคนกระทําความผิดในเรื่องนั้นๆเพื่อที่เราจะได้ออกแบบสังคมได้ตั้งแต่ต้นว่าสภาพสังคมที่ดีมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะไม่นําไปสู่ผลลัพธ์ในการเชฟว่าที่ผู้กระทําความผิดในอนาคตอันใกล้นะครับนี่แหละก็คือหลักการรวมๆเนาะที่เรียกว่าอาชญาวิทยาซึ่งในรายละเอียดมันก็จะมีแขนงย่อยอีกมากมายมันมีเป้าหมายอะไรอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่าวันนี้ขอพูดถึงสั้นๆเพียงเท่านี้ทีนี้อาจารย์วินก็ถามถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า human nature ใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงอาชญากรรมเรามักจะนึกถึงธรรมชาติของคนกระทำความผิดที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาชั่วร้ายโดยสันดานหรืออะไรก็ตามเนี่ยอามก็จะนึกถึงคำกล่าวของแนนโนแนนโนก็จะบอกว่าเนี่ยมนุษย์ทุกคนน่ะมีแนวโน้มจะทำความผิดทำชั่วตลอดเวลานะครับคือแนนโนพยายามจะบอกเราเนาะว่าสันดานดิบของมนุษย์คือสันดานแห่งความชั่วร้ายนะครับในขณะที่เราอาจจะเห็นนึกถึงแบบแม่ชีเทเรซาหรือตัวละครในการ์ตูนจํานวนนึงนะครับที่อาจจะชอบพูดว่ามนุษย์จริงๆแล้วเกิดมาทําความดีมนุษย์นั้นดีโดยเนื้อแท้มนุษย์แบบทําความผิดเพราะถูกล่อลวงถูกบิดเบือนด้วยซาตานหรือความหรือสภาพแวดล้อมอันชั่วร้ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งดีเบตเกี่ยวกับ human nature เนี่ยก็เป็นดีเบตสําคัญในสาขาอาชญาวิทยาเช่นกันครับอาจารย์มันพยายามจะมีการถกเถียงกันมาโดยตลอดแหละแล้วสรุปแล้วอะครับธรรมชาติของการกระทำความผิดอะมันเป็นธรรมชาติแบบไหนมันก็จะมีนักอาชญาวิทยาจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าเออมนุษย์อะมันโดยสันดานมันมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดเพื่อตอบสนองกิเลสตัวเองดังนั้นนะเราจึงจำเป็นจะต้องออกแบบกลไกต่างๆในสังคมเพื่อยับยั้งไม่ให้คนมันมีเห็นช่องแล้วไปทำความผิดไงแต่คนกลุ่มที่สองที่พยายามจะอธิบายว่าคนมันทำผิดเพราะสภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้เขาทำแบบนั้นให้เขาเป็นคนแบบนั้นดังนั้นเราอาจจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การออกแบบสภาพสังคมเสียใหม่ตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำแหละเพื่อที่ว่าคนจะไม่ลุกขึ้นมาทำผิดหล่อหลอมให้คนเนี่ยได้รับประสบการณ์ทางสังคมในแบบที่มันไม่ชั่วร้ายไม่เลวร้ายและทำให้เขามีค่านิยมในแบบที่มันดีกว่านั้นนะครับแล้วมันก็เลยนำมาสู่เนี่ยครับว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วอะไอ้ postmodern criminology เนี่ยมันจะอธิบายhuman nature ยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ขอเก็บไว้ก่อนนิดนึงก็แล้วกันครับอาจารย์วินครับครับครับก็ตัวเองคำถามถัดไปตอนแรกที่อาจารย์อามพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นความเป็นไปที่มาของแบบว่า postmodern criminology ชัดเจนมากว่าแบบว่ามันยังมีข้อโต้แย้งอะไรต่างๆนานาและอาจารย์อาร์มก็พูดถึงสมมติฐานของอาชญาวิทยากระแสหลักว่าเขาคิดว่า human nature เป็นแบบนี้พอทิ้งท้ายไว้แบบนี้ผมอยากรู้เลยครับว่า postmodern criminology เนี่ยมอง human natureของคนเป็นแบบเดียวกันไหมฮะกับกระแสหลักหรือไม่เหมือนกันยังไงครับอาจารย์อามโอเคงั้นตอบเลยก็ได้ครับอาจารย์วินคือไม่ว่าจะเป็นcriminology กระแสหลักในแบบซีซ่าลอมโบรโซหรือซีซ่าแบคทีเรียเนี่ยไม่ว่าเขาจะบอกว่าคนน่ะทำผิดเพราะเกิดจากปัจจัยเชิงชีวภาพกำหนดแบบที่ลอมโบรโซบอกเนาะเรื่องของสมองเรื่องสีผิวความพิการหรือการทำงานระบบประสาทอะไรก็ตามเนี่ยหรือซีซ่าแบคทีเรียก็ตามที่จะบอกว่ามนุษย์จะทำผิดทำดีทำชั่วอะไรเงี้ยมันเป็นการที่มนุษย์ช่างตวงวัดหรือใช้เหตุผลประเมินประมาณการมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกระแสไหนก็ตามอ่ะดูเหมือนว่าอาชญาวิทยากระแสหลักอะครับจะอธิบายว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติแบบที่มีความคอนเชียสมีจิตสำนึกสามารถควบคุมตัวเองได้มีความสามารถในการสะท้อนย้อนคิดและให้เหตุผลต่อการกระทําของตัวเองได้ตลอดเวลาคือเป็นแบบเป็นคาร์ทิเชียนซับเจกต์เลยคือเป็นตัวแสดงหรืออัตตาบุคคลที่มีความสํานึกรู้ในตัวเองตลอดเวลามีเหตุผลในตัวเองตลอดเวลาแต่อาชญาวิทยาหลังสมัยใหม่เนี่ยก็จะโจมตีทันทีเลยว่าเฮ้ยการอธิบายแบบนั้นน่ะมันก็ไม่พ้นการพูดว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่ตายตัวเสมอไปนะคุณยังมองธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะ being ดังนั้นข้อเสนอหลักเลยนะครับพูดแบบเร็วๆสั้นๆเลยเนี่ย
postmodern criminology พยายามจะนำเสนอธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ตายตัวนะครับมีความ fluid แล้วก็พยายามอธิบายว่ามันเป็น part of process หรือว่า in process คือมันค่อยๆกลายเป็นอะไรบางอย่างเราไม่สามารถระบุได้อย่างตายตัวว่าใครเป็นอาชญากรโดยทันทีแต่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจว่าตัวเขาอยู่ระหว่างการกลายเป็นอะไรนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยหลังสมัยใหม่นิยมเนี่ยมองว่าอัตลักษณ์ของมนุษย์ไม่สามารถลดทอนให้กลายเป็นหมวดหมู่หรือเป็นองค์ประกอบอะไรที่มันเป็นผลสำเร็จตายตัวได้ครับเพราะฉะนั้นมุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในที่เนี้ยในการเป็นอาชญากรเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นในแง่ being ละไอ้สิ่งที่เรียกว่าอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดมันคือภาวะ becomingแทนต่างหากซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นประเด็นยังไงแล้วมันจะนำไปสู่การออกแบบเชิงนโยบายแบบไหนที่ postmodern criminologist จะมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยเดี๋ยวอัมขอเก็บไปตอบในเบรกหลังดีกว่าครับอาจารย์ได้ครับครับพักสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์อาร์มตินภพในประเด็น postmodern criminology นะครับอาชญาวิทยาแนว postmodern หรือแนวหลังสมัยใหม่ตัวเองอาจารย์อาร์มสารภาพว่าตัวเองสนใจวรรณกรรมแนว postmodern เหมือนกันแล้วพอเมื่อกี้อาจารย์อาร์มพูดถึงคำจำกัดความแล้วก็วิวัฒนาการเราเริ่มเห็นความหมายของคำว่า postmodern ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราก็คิดว่าในความเข้าใจเรานะว่าแบบว่ามันไม่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวครับก็มันมีเรื่องเล่าที่แบบว่าเขาไม่ใช้ว่าแบบว่าความจริงเขาใช้ว่าแบบว่า narrative จากมุมมองใครเรื่องเดียวกันแต่ว่าผ่านมุมมองคนละอย่างก็ออกมาต่างกันทีนี้พอเอามาประยุกต์ใช้กับอาชญาวิทยาเราเริ่มเก็ทสิ่งที่อาจารย์อาร์มพยายามจะบอกเรานะฮะทีนี้ทำการบ้านมาเพิ่มเติมนะครับว่าอาชญาวิทยากระแสหลักเนี่ยเน้นสิ่งที่เรียกว่า positivism นะครับผมใช้ทับศัพท์บ่อยๆกลัวทัวลงเหมือนกันครับอาจารย์อาร์มไปดูความหมายตามพจนานุกรมนะฮะเขาบัญญัติไว้ว่าปฏิฐานนิยม positivism นะครับหมายถึงคตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือแนวความคิดนะครับซึ่งสังเกตได้โดยตรงจากประสบการณ์เท่านั้นอันนี้คือแบบว่าขออนุญาตใช้ทับศัพท์เถอะนะครับ positivism อันนี้คือสิ่งที่criminology นะครับอาชญาวิทยากระแสหลักเน้นทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วไอ้ postmodern criminology เนี่ยท้าทายแนวความคิด positivism ในอาชญาวิทยากระแสหลักอย่างไรครับอาจารย์อามโอเคขอบคุณครับจริงๆขอบคุณอาจารย์วินมากๆเลยที่โจหัวอธิบายไอ้คำว่า postmodernism เพิ่มเติมในตอนแรกนะครับที่บอกว่ามันไม่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวแต่มันเต็มไปด้วยหลากหลาย narrative เนาะมาสัมพันธ์กันแล้วประกอบสร้างความจริงขึ้นมาในปรากฏการณ์หนึ่งๆนะครับบวกกับโจทย์เมื่อครู่ที่อาจารย์วินบอกว่า criminology นะมันมีความ positivism มากๆเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าที่ผ่านมาครับเวลาเราอธิบายปรากฏการณ์การกระทำความผิดหรือว่าคดีอาชญากรรมต่างๆเนี่ยนักอาชญาวิทยาครับมักจะกำหนดปัจจัยที่แน่ชัดที่แน่นอนแล้วกำหนดผลลัพธ์คือพยายามจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลอย่างตายตัวเช่นอ๋อที่เขาต้องลุกขึ้นมาขโมยของเป็นเพราะ1 2 3คือนักอาชญาวิทยากระแสหลักอ่ะจะถูกเทรนในลักษณะเนี่ยครับในแง่ที่ว่าองค์ความรู้อาชญาวิทยาเนี่ยเป็นองค์ความรู้ในเชิง how to เป็นความรู้ในเชิง problem solving หมายความว่าไงหมายความว่าอาชญาวิทยาเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ใช่แค่เข้าใจแต่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ด้วยต้องรับใช้สังคมเสมอด้วยดังนั้นนะครับอาชญาวิทยามันจึงมีความเป็น positivism และ problem solving knowledge แบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ postmodern criminology เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างตายตัวล่ะว่าปรากฏการณ์หนึ่งๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างและมันจะต้องนำไปสู่ผลลัพธ์แบบเดิมเสมอไปเชียวหรือการตั้งคำถามในลักษณะเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งการนำพาวิธีคิดเรื่อง narrative เข้ามาแทนที่การแสวงหาข้อเท็จจริงแสวงหาชุดความจริงซึ่งเป็นสาเหตุ
เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบใดเราจะทำความเข้าใจอาชญากรรมในมิติอื่นได้หรือเปล่าจากจุดนี้ครับ postmodern criminologistจึงพยายามจะนำเสนอกันว่ามันอาจจะไม่ได้มีเหตุปัจจัยเพียงหนึ่งเดียวในการก่ออาชญากรรมแล้วก็มองว่าอาชญากรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยซึ่งบางปัจจัยอาจจะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ก็เป็นได้นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ reasonable เสมอไปจุดนี้ครับหัวใจสำคัญเลยของ postmodern criminology มันจึงเป็นเรื่องของการนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า chaos theory หรือทฤษฎีความโกลาหลซึ่งในเวลาต่อมานะครับก็ถูกนำไปเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า butterfly effect butterfly effect คืออะไรนะครับ butterfly effect เนี่ยให้นึกถึงภาพแบบนี้ครับอาจารย์วินเราวาดนะครับเหมือนเป็นวงรีหมุนไปหมุนมาราวกับปีกของผีเสื้อนะครับมันหมายความว่ายังไงมันสำคัญยังไงเรื่องนี้สิ่งที่เรียกว่า butterfly effect นะครับมันหมายถึงการที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเราอาจจะไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบนี้แบบนั้นเสมอไปหรือในทางตรงกันข้ามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราปรากฏการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยโดยเจตนามาตั้งแต่ต้นก็ได้นะจุดเนี้ยครับที่นักอาชญาวิทยาหลังสมัยใหม่มองเห็นและหยิบมันมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ด้านอาชญากรรมด้วยการพยายามจะอธิบายว่าเนี่ยหากเราพยายามมองหาไอ้ความเป็นไปไม่ได้อื่นๆที่เราถูกเชฟมาเนาะให้เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยหากเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไม่แน่นะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหนึ่งๆก็ได้นะครับเช่นเราบอกว่าคดีฆ่าข่มขืนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับปิตาธิปไตยล้วนๆเลยมันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆมากไปกว่านั้นทฤษฎี butterfly effect อะครับจะพาเราย้อนกลับไปทำความเข้าใจแม้แต่สิ่งที่นักอาชญาวิทยากระแสหลักอาจจะคัดกรองออกไปหรือมองข้ามไปนะครับด้วยเหตุเนี้ยมันเลยทำให้อาชญากรรมหนึ่งๆนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยเพียงหนึ่งเดียวหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายก็ได้และมากไปกว่านั้นนะครับpostmodern criminologist ยังเชื่อไปอีกด้วยว่ามาตรฐานทางศีลธรรมหรือคอนเซปต์เรื่องความยุติธรรมที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องกลางๆมีความเป็นสากลเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจเห็นด้วยตรงกัน postmodern criminologist ไม่เชื่อในเรื่องความเป็นสากลของความยุติธรรมเพราะถ้าแม้กระทั่งแรงจูงใจในการก่อเหตุมันยังไม่นิ่งมันยังไม่ตายตัวแล้วนับประสาอะไรกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่เราจะเอามาใช้ในการตัดสินการกระทำความผิดล่ะดังนั้นความยุติธรรมเองหรือแม้กระทั่งคอนเซปต์เรื่องของสาเหตุแห่งการทำผิดเองน่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตายตัวได้เลยที่ผมบอกเอาไว้อะครับตั้งแต่ก่อนเบรกว่า postmodern criminology มันมองทุกอย่างเป็น becoming มากๆแทนที่จะมองว่าเป็น being อะก็ด้วยเหตุผลนะครับทุกอย่างมันมีพลวัตมากเสียจนแทบจะไม่มีอะไรเลยในสังคมร่วมสมัยในยุคหลังสมัยใหม่เนี่ยที่เราจะมองทุกอย่างอย่างตายตัวได้เลยครับอาจารย์วินครับก็ตอนที่ได้รับโจทย์มาไปทำการบ้านมีศัพท์เทคนิคเยอะแยะมากมายทั้ง chaos theory butterfly effect อาจารย์อาร์มกรุณาแบบว่าอธิบายชัดแจ้งมากแล้วก็ส่วนตัวพอฟังแบบเนี้ยก็คิดว่าอาชญาวิทยาแนวpostmodern เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่คือเราก็แอบคิดว่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่อ่ะเราก็คิดว่าน่าจะได้รับคําวิจารณ์บ้างเหมือนกันทีนี้ก็อยากจะถามส่งท้ายอาจารย์อาร์มครับว่า postmodern criminologyเนี่ยนะครับคือมีได้รับคําวิจารณ์ยังไงแล้วคนที่สนใจหรือคิดว่าตัวเองเป็น postmodern criminologist เนี่ยเขาโต้แย้งข้อวิจารณ์คำวิจารณ์เหล่านั้นยังไงครับอาจารย์อาจริงๆหลักๆเลยนะครับที่เราจะเห็นได้โดยทั่วไปเลยอะที่ postmodern criminology จะโดนวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆก็คือเอาแต่วิพากษ์เอาแต่ตั้งคำถามในประเด็นเชิงอำนาจมองเห็นความพลวัตอ้าวแล้วไงต่อประเด็นคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าอาชญากรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนในสังคมจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนเจ็บคนตายคนเสียหายจากการกระทำความผิดของคนในสังคมจริงๆดังนั้นอาชญาวิทยา postmodern เนี่ย
พยายามจะทําให้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยลดทอนลงให้มันกลายเป็นเพียงเรื่องของการวิเคราะห์เชิงอํานาจเท่านั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเรากําลังจะเผลอปล่อยให้ชีวิตของคนในสังคมเนี่ยจะต้องอยู่กับความไม่แน่นอนต่อไปหรือเปล่าเพราะ postmodern criminology พูดเองว่าความไม่แน่นอนหรือความโกลาหลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในสังคมอ้าวคุณกําลังจะสร้างความชอบธรรมให้กับความโกลาหลในสังคมความไร้ระเบียบในสังคมอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ตัวอําเองเนี่ยด้วยความที่ถือได้ว่าตัวเองเป็นคนนอกของสาขาเนาะไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้รู้ลึกทั้งในฝั่งกระแสหลักและ postmodern ก็พยายามไปหาข้อมูลว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะ postmodern criminology เขา protect ตัวเองยังไงเขาก็พยายามจะตอบคำถามด้วยการอธิบายว่าเอ้ยตอบข้อโต้แย้งด้วยการพยายามอธิบายตัวเองว่าในแง่นึงใช่มันมีความโกลาหลอยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปล่อยให้ความโกลาหลดำรงอยู่ไปตลอดกาลมันไม่ได้แปลว่าเราสามารถจัดการกับการกระทำความผิดได้แต่การใช้ยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์การควบคุมอาชญากรแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มโทษเออจับเข้าคุกหรือข่มขืนเท่ากับประหารอะไรเงี้ยนะครับ postmodern criminology บอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่เวิร์กตั้งแต่ต้นมันอาจจะเพิ่มโทษมากกว่าประโยชน์ด้วยซ้ําแล้ว postmodern criminology protect ตัวเองด้วยการเสนออะไรหรอเขาเสนอว่าบางครั้งเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงวาทกรรมในสังคมหรือการนําเสนอภาพแทนนะครับที่ปรากฏในสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่แรกได้เพื่อทำให้ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซปต์เรื่องอาชญากรรมในสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างน้อยที่สุดมันอาจจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นสูตรสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ทุกอาชญากรรมหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดบางอาชญากรรมที่เราเคยเชื่อมาตลอดว่ามันต้องเป็นความผิดสิเช่นเป็นพนักงานบริการทางเพศต้องผิดนี่คืออาชญากรรมต้องถูกจับถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมปรับเปลี่ยน cultural representation ในสังคมวันนึงสิ่งเนี้ยก็อาจจะไม่เป็นอาชญากรรมแล้วก็ได้นะครับและมากไปกว่านั้นนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้คนในสังคมอ่ะกลับมาถกเถียงกลับมาขบคิดร่วมกันเสียอีกว่าเอ๊ะถ้ามันยังถ้าการกระทําบางอย่างยังคงถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมเนี่ยมันจะยังคงเป็นอาชญากรรมต่อไปเพราะอะไรอ๋อมันคุกคามเสรีภาพคนอื่นหรอมันละเมิดร่างกายคนอื่นใช่มั้ยนะครับไอ้การที่เราถกเถียงกันต่อไปหรือพูดเรื่องหนึ่งๆกันอย่างไม่หยุดยั้งนี่แหละมันจะเป็นหัวใจสำคัญเลยที่วันหนึ่งเราอาจจะค้นพบคำตอบแบบอื่นๆที่วันนี้เราอาจจะยังไม่ทันได้คิดก็ได้แต่ถามว่าตัวมันเองมันมีคำตอบที่รออยู่ไหมมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวก็แล้วกันครับอาจารย์วินครับจริงๆแบบว่าวันนี้แบบว่าอธิบายประวัติความเป็นมานิยามนะครับคำวิจารณ์และข้อโต้แย้งของสิ่งที่เรียกว่า postmodern criminology ได้ชัดเจนสุดๆในความคิดเรานะฮะแอบอยากชวนคุยเพิ่มเติมแต่คิดว่าต้องเป็นเทปหน้าแล้วล่ะว่าเราหยิบกรณีศึกษาของ postmodern criminology มาพูดกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาร์มมากๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่กับเราจนจบรายการคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในแชทบ็อกซ์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับทุกคืนวันอาทิตย์กับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ